รายการมวยตู้ช่อง3 HD วันนี้นะครับวันเสาร์ที่19กันยายน2563ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยอ้อมน้อยเวลาเดิมนะครับเที่ยง20นาทีโดยประมาณคู่มวยในวันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคู่เอกที่ถือว่าเป็นมวยดังนะครับระหว่างเพชรอู่ทองอขวัญเมืองกับถนนชัยไก่สมหวังไก่ย่างนะครับซึ่งเป็นถือว่าค่าตัวระดับเงินแสนแต่ปรากฏว่าถอนรายการออกไปนะครับคู่นี้ไม่ได้ต่อยกันนะครับมีมวยแทนซึ่งมวยแทนก็ใช้วิธีเลื่อนเอาคู่เดิมๆในรายการนะครับสลับเลื่อนขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนนะครับในเรื่องคู่มวยนี่ผิดกันเยอะเลยครับพอไม่มีคู่ถนนชัยกับเพชรอู่ทองนี่รายการนี้อ่อนยวบเลยแต่ค่าผ่านประตูนะครับสำหรับคนที่เข้าไปซื้อตั๋วดูวันนี้ก็ถือว่าขาดทุนเลยครับเพราะว่าค่าผ่านประตูนี้ไม่ได้ลดราคาลงนะครับแต่คู่มวยนี่ลดคุณภาพลงชนิดหัวภาพแต่อย่างว่าครับเราดูหน้าจอนะครับก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับเขาในเรื่องของค่าผ่านประตูนะครับเพียงแต่บ่นเฉยๆว่ามวยคู่ดีๆนะครับอยู่ๆก็ยกหายไปซะอย่างนั้นทำให้คนรอดูนั้นเสียอารมณ์นะครับเอาละครับมาพูดถึงในรายการ4คู่หลักวันนี้นะครับก็มีราคาเรทและมวยเด็ดจากทีมงานมวยตู้แจ้งให้ทราบเช่นเคยครับคู่แรกสตอเพชรพชระอะคาเดมี่กับอนันตชัยคิตตี้มวยไทยนะครับคู่นี้เรทเปิดให้สตอต่อ 3-2 คู่ที่2ครับหยกพันล้าน PK สันชัยมวยไทยยิมกับเพชรภูเมงเจี๊ยบรามอินทราคู่นี้หยกพันล้านนะครับต่อ 7-4 คู่เอกนะครับคู่ที่3บัวเขียวปอเปาอินกับศิลาทองช5พยัคฆ์ศิลาทองต่อ5-4ครับส่วนหลังคู่เอกยางดำพุ่มพันม่วงกับคมกริดออกขวัญทองเรทเปิดยางดำ 3-2 มวยเด็ดของทีมงานมวยตู้วันนี้เราชี้ที่คู่เอกนะครับเราให้ศิลาทองช5พยัคฆ์เป็นมวยเด็ดเหตุผลเพราะอะไรครับมาฟังกันในช่วงของการวิจารณ์มวยโดยทีมงานมวยตู้กันเลยครับเริ่มจากคู่แรกสตอเพชรพชระอะคาเดมี่กับอนันตชัยคิตตี้มวยไทยนะครับคู่นี้เลื่อนจากคู่4ในรายการเดิมนะครับขึ้นมาอยู่เป็นคู่แรกพิกัด107ปอนด์สตอช่างได้108นะครับลด1ปอนด์ส่วนอนันตชัยครับ 107.4 ลด4ขีดก็น้ำหนักไม่มีปัญหานะครับสบายๆทั้งคู่รูปร่างนั้นสูงยาวใกล้เคียงกันครับสตอนั้นเป็นมวยเข่าเหนียวแน่นขวางหน้าจับตีกระดูกดีนะครับและช่วงนี้ฟอร์มสดชนะมา 5-6 ไฟติดต่อกันแล้วนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติชูไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่วนอนันตชัยครับเป็นมวยเข่าอาวุธหลากหลายนะครับแต่น้ำเลี้ยงไม่เท่าไหร่ครับสภาพร่างกายก็ดูว่าเป็นรองนะครับ4ไฟหลังของอนันตชัยนี่ไม่ชนะใครเลยนะครับตรงกันข้ามกับสตอที่ชนะมาตลอดแต่อย่างว่าครับถ้าเทียบกันจริงๆแล้วอนันตชัยถึงแม้ว่าฟอร์มจะลอยถ้วยนะครับแต่ถ้าพิจารณาดีๆจะพบว่าคู่ต่อสู้ที่อนันตชัยแพ้มานะครับเกรดมวยชื่อมวยนี่ดีกว่าสตอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสตอนี้ก็ถือว่าการผ่านมวยนั้นยังสู้อนันตชัยไม่ได้นะครับเพียงแต่ฟอร์มดีกว่าและพูดจริงๆนะครับสตอนั้นถ้าจับในได้นะครับเก่งนะครับเป็นมวยเข่าแข็งแกร่งแต่ถ้าอยู่วงนอกนะครับต้นนี่ยังไงสู้อนันตชัยไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ครับเราเลยแนะนำให้เล่นแบบนี้ดีกว่าถึงแม้ว่าโดยฟอร์มนะครับโดยฟอร์มของสตอนี้จะขี่อนันตชัยอยู่เยอะแต่โดยฝีมือกันนะครับวัดกัน head to head นี่สตอสู้อนันตชัยไม่ได้นะครับในเรื่องของจังหวะฝีมือถ้าจะชนะก็ชนะปลายๆชนะด้วยเข่านะครับชนะด้วยวงในเพราะฉะนั้นต้นๆถ้าเล่นอนันตชัยนะครับจะได้ราคารองที่ราคาดีมาก 3-2 นะครับอาจจะมีถึง 7-4 เอาซะด้วยนะครับให้รองดีกว่าครับต้นๆ นะครับขึ้นมานี่หาราคารองที่อนันตชัยไปเลยครับรับรองว่าช่วงออกสตาร์ทนะครับไปถึงยก3นี่อาวุธมวยฝีมือมวยสมองมวยอนันตชัยดีกว่าสตอแน่นอนและน่าจะสตาร์ทนำไปก่อนครับนะครับคือจากที่เป็นรองเราเชื่อว่าชกไปชกมาภายใน3ยกแรกนะครับ
อนาชัยต้องคลิกกลับมาเป็นต่อสตอแล้วถึงเวลานั้นนะครับค่อยออกตัวโยนไปอยู่ฝั่งสตอนะครับและหลังจากนั้นก็หันมาเชียร์สตอเข้าป้ายนะครับซึ่งเชื่อว่าท้ายๆสตออาศัยวงในนะครับอาศัยความแข็งแรงต้องเบียดชนเอาชนะทางฝั่งอนาชัยไปได้ปลายๆครับแต่ต้นๆนี่น่าจะเป็นรองทางฝั่งอนาชัยเพราะฉะนั้นถ้าเล่นกระทอกเดียวนะครับเล่นสตอยาวไปเลยบางทีไม่แน่นะครับอาจจะทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้นๆนี่เกมสตอน่าจะเป็นรองอนาชัยเยอะอาจจะทนไม่ไหวแล้วก็กลายเป็นเสียสองกระทอกไปเลยนะครับคือเล่นสตอแล้วก็ทนไม่ไหวย้ายไปอยู่อนาชัยพอย้ายไปอยู่อนาชัยสตอกลับมาชนะนี่เจ๊งเลยครับเจ๊งสนิทเจ๊งสองกระทอกเพราะฉะนั้นเล่นกระทอกนี้ดีกว่าครับเล่นในแบบที่ว่าต้นๆขึ้นมารองอนาชัยในราคาดีๆนะครับรองได้ราคาดีแน่นอนแล้วก็พอกลับมาเป็นต่อนะครับพออนาชัยกลับมาเป็นต่อค่อยโยนออกนะครับโยนออกแบบมีกำไรเหลือไว้นะครับแล้วหันไปเชียร์สตอทีนี้ก็ใครชนะเราก็ได้ตังค์ทั้งคู่นะครับเล่นอย่างนี้ดีกว่านะครับเล่นออกตัวครับอยู่เข้าอนาชัยนะครับแล้วค่อยออกพร้อมได้เปรียบแล้วค่อยออกไปอยู่ฝั่งสตอนะครับหรือว่าถ้าหากว่า3ยกเห็นว่าสตอหมดรูมาแน่ๆนะครับแพ้แน่ๆก็อยู่อนาชัยยาวไปเลยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การตัดสินใจในช่วงนั้นแต่ขึ้นมาต้นๆครับรองอนาชัยไว้ก่อนนะครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2ครับหยกพันล้านหรือว่าชื่อเดิมคือหยกเพชร PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเจอกับเพชรภูเมงเจี๊ยบรามอินทราหรือว่าชื่อเดิมคือเพชรบุญมี 7,000 ธมิตรคู่นี้เจอกันในพิกัด122ปอนด์ครับมาน้ำหนักขาดทั้งคู่นะครับหยกพันล้านมา 121.8 ส่วนเพชรภูเมงก็ 121.8 เท่ากันครับขาดกันคนละ2ขีดเท่ากันเป๊ะในบริการก็เลยลงเอาไว้เป็น122ทั้งคู่นะครับแต่จริงๆแล้วมาขาดทั้งคู่ขาดเท่ากันครับรูปร่างเพชรภูเมงจะได้สูงลอยกว่านิดๆ นะครับความจริงก็เป็นมวยรูปร่างดีทั้งคู่นะครับเพชรภูเมงลอยกว่าครับแต่ถ้าเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของความฟิตความแน่นของร่างกายนั้นอยู่ที่หยกพันล้านนะครับหยกพันล้านมวยซ้อมค่ายมาตรฐานครับค่ายเสียแขก PK สัญชัย PK สัญชัยมวยไทยยิมได้เปรียบในเรื่องของสีเสื้อหน้าเสือนะครับและการฟิตซ้อมยังไงหยกพันล้านดีกว่าแน่นอนครับหยกพันล้านมวยบุรีรัมย์นะครับลูกศิษย์ฝึกมวยมากับสอนพิชัยพิษณุราชันพื้นมวยดีครับหมัดศอกออกได้แรงแต่มีจุดด้อยอยู่อย่างเดียวครับนั่นก็คือเรื่องของหัวใจหัวใจไม่ค่อยเต็มนะครับมวยตัวนี้เวลาทำเขาได้ทำดีครับแต่เวลาโดนเขาทำบ้างบางทีก็ถอดใจนะครับแพ้เฉยๆอย่างล่าสุดนี่ที่ไปต่อยออกตู้ธนกรสเตเดียมนะครับออกตู้ช่องไทยรัฐผลนั้นนี่แพ้น็อกคู่ต่อสู้นะครับคอปเตอร์ TBM ยิมนะครับแพ้น็อกชนิดคนเล่นนี่ช้ำใจนะครับเพราะมวยเหนือเขาทุกอย่างแล้วก็ถอดใจยอมเอาซะดื้อนะครับส่วนเพชรภูเมงนะครับมวยซ้อมราชานนท์สายใหม่นะครับเรื่องของแปะสีเสื้อของนักเล่นระดับกลางๆนะครับก็ไม่ได้ถือว่าน่าสื่อแข็งอะไรเจี๊ยบรามอินทรานะครับก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนรู้ด้วยว่าเอามวยมาฝากซ้อมที่ค่ายราชานนท์นะครับก็สำหรับเพชรภูเมงนี่มวยประเภทพระเอกภูธรนะครับบู๊ดุดันนอกได้ในสู้ครับเคยเข้ากรุงมาไม่กี่ไฟนะครับรู้สึกจะ2ไฟต่อยที่ลุมพินีนะครับมาต่อยเอาไว้ก็ไม่เท่าไหร่ครับพอได้แต่ไม่ถึงกับเก่งวันนี้เจอกับหยกพันล้านยังไงเป็นรองแน่ครับแล้วก็ดูทีท่าโอกาสจะพลิกเกมก็ยากนะครับราคาต่อก็แพงเหลือเกิน 7-4 นะครับ 7-4 นี่ในเวทีมีสิทธิ์ไล่ต่อกันไปถึง 2-1 เลยนะครับราคาหน้าตู้ก็เตรียมไว้นะครับถ้าอยากจะเล่นหยกพันล้านก็อาจจะมีถึง 2-1 ก็ถือว่าต่อแพงครับจริงๆแล้วตามหลักน่าจะเป็นมวยเด็ดนะครับแต่เด็ดไม่ไหวนะครับตรงนี้เพราะว่าต่อแพงเหลือเกินนะครับถึง 2-1 นี่เราคงให้เด็ดไม่ได้เอาเป็นว่าก็ต้องอยู่หยกพันล้านแหละครับโอกาสจะพลิกนั้นมีน้อยนะครับขึ้นมาหยกพันล้านก็น่าจะต่อแล้วก็น่าจะต่อไปเรื่อยๆนะครับคู่นี้ต
ต่อช้าก็คงไม่ได้เล่นนะครับแต่ถ้าต่อเร็วก็ต้องทนกับราคาแพงหน่อยนะครับต้องจับให้ต้องทนให้ได้นะครับเพราะมวยแพงมากก็แล้วแต่นะครับคู่นี้ถ้าขึ้นมาอยากจะเล่นต่อแพงนิดก็ต้องถือไว้นะครับเอามาจับเอาไว้ไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอได้เชียร์เพราะว่าเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาเดี๋ยวจะบาดเจ็บแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ยกพันล้านแหละครับแต่พิจารณาแล้วกันนะครับว่าจะเล่นแบบไหนในราคาจะจับมาน้อยๆเอาไว้เชียร์หรือว่าจะเสี่ยงจับมาเยอะแต่เวลาเจ็บก็ทนเจ็บได้ต้องทนเจ็บให้ได้นะครับก็แล้วแต่ครับคู่นี้ก็อยู่มวยต่อแต่ต่อแพงนะครับอย่างหยกพันล้านไปแล้วกันมาถึงคู่เอกครับคู่นี้ครับเราให้ทีเด็ดไว้บัวเขียวปอเปาอินนะครับเจอกับคู่ปรับเก่าศิลาทองช5พยัคฆ์พิกัดมวยรอบนะครับ135ปอนด์บัวเขียวสร้าง 134.6 นะครับน้ำหนักขาดไป4ขีดส่วนศิลาทองมา 135 นะครับเท่าพิกัดพอดีรูปร่างศิลาทองจะเหลื่อมกว่านะครับพอเห็นเคยต่อยกันมาหนึ่งแล้วนะครับคู่นี้เมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมที่เวทีอ้อมน้อยถ่ายทอดช่อง3นี่แหละครับครั้งนั้นนะครับเป็นการเป็นช่วงแรกๆของ New Normal นะครับจัดมวยชกแต่ไม่มีคนดูในสนามก็กรรมการก็ใช้สายตาตัวเองตัดสินนะครับไม่มีกระแสแวดล้อมไม่มีอะไรให้เป็นทิศทางชี้นำปรากฏว่ามวยคู่นี้ครับบัวเขียวทำได้ชัดเจนนะครับราคาหน้าตู้นะครับต้องย้ำนะครับตอนนั้นราคาหน้าตู้มีให้เล่นแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับกรรมการนะครับเพราะว่ากรรมการก็ไม่รู้ใครต่อคู่นี้ดูกันโดยสายตานะครับนักเล่นหน้าตู้หมดมีช่วงที่ทางบัวเขียวนะครับเป็นรองนะครับเป็นรองศิลาทองโดนปั๊มเข่าทำท่าจะยอมนะครับในช่วงปลายยกที่4บัวเขียวเป็นรองถึง 7-1 เกือบ 10-1 นะครับแล้วมาได้ศอกครับศอกเดียวโชกเข้าให้ทำเอาศิลาทองยวบเลยครับเข่าอ่อนจุดนั้นก็เป็นช็อตเดียวเลยที่บัวเขียวทำได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดที่กรรมการเห็นนะครับกรรมการก็เห็นจังหวะที่ศิลาทองยวบไปเหมือนกันแล้วก็ตรงนั้นแหละครับกลายเป็นจุดตัดสินเลยครับกรรมการตัดสินให้ศิลาทองชนะคะแนนทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะครับโดนเข่าของศิลาทองทำท่าจะยอมอยู่แล้วนะครับแต่มาได้ศอกเดียวนะครับบัวเขียวพลิกชนะเลยวันนี้มาเจอกันใหม่นะครับทางบัวเขียวมวยยโสธรนะครับซ้อมอยู่ค่ายปอปอินที่บางระมาดฝั่งทนฝีมือดีครับมีครบนอกในสู้ได้นะครับติดแต่ว่าอ่อนแอนไปหน่อยแรงต้านทานไม่ค่อยมีนะครับตรงข้ามกับทางฝั่งศิลาทองนะครับมวยของเสียชายสุโขทัยซ้อมช5พยัคฆ์ลำลูกกานะครับตัวนี้แข็งแกร่งครับสีเสื้อความเชื่อถือดีมากนะครับและวันนี้นะครับวันนี้มีกระแสแวดล้อมในเวทีครับมีแรงดันแรงเชียร์ทางฝั่งของมวยหน้าเสือแข็งอย่างศิลาทองด้วยวันนี้นะครับไม่น่าจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกแล้วนะครับถึงแม้จะมีลูกนั้นถ้าหากนะครับสมมุติถ้าจะมีแบบจุดที่แพ้นะครับไปโดนอุ้ดยวบสักหน่อยนึงแต่วันนี้แรงดันแรงเชียร์ในสนามเยอะนะครับถึงว่าจะเกิดช็อตที่พลิกเกมได้ขึ้นมาแต่เชื่อว่ากระแสคนเล่นนะครับยังดันทางฝั่งศิลาทองเข้าป้ายได้อยู่ดีวันนี้ศิลาทองน่าจะเด็ดสุดนะครับดูแล้วแพ้ยากนะครับอยู่ศิลาทองช5พยัคฆ์ครับวันนี้จะมาเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกครับวางยาวๆที่ศิลาทองได้เลยมาถึงคู่สุดท้ายนะครับศิลาทองต่อไม่แพงด้วยนะครับเป็นมวยเด็กที่ราคาครับประมาณ 19.54 อย่างเก่งก็ 11.8 นะครับเผลอๆไม่ถึง 3.2 ด้วยนะครับต่อศิลาทองครับมวยทีเด็ดวันนี้ส่วนหลังคู่เอกครับยางดำพุ่มพันม่วงเจอกับคมกริชออกขวัญทองเป็นมวยมาเสริมแทนทั้งคู่นะครับ122ปอนด์น้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักปล่อยๆนะครับของทั้งยางดำแล้วก็คมกริชน้ำหนักมาดูน้ำหนักชั่งได้กันก่อนนะครับยางดำชั่ง 121.3 นะครับขาดพิกัดไปถึง7ขีดส่วนคมกริชครับ 122.2 ลด2ขีดยางดำที่ขาดเยอะนี่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับมวยจริงๆแล้วไม่ถึง122ปอนด์ทั้งคู่น่าจะประมาณ115 16 17ปอนด์เนี่ยนะครับมวยน้ำหนักประมาณนี้นะครับหรืออย่างเก่งก็17 18แต่วันนี้เบ่งขึ้นมาถึง122นะครับ
ถ้าจะลองพิจารณาดูน้ำหนักเดิมของทั้งคู่นะครับยางดำนี่เพิ่งต่อยมาเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายนนี่เองนะครับยก2อาทิตย์เองนะครับต่อยอยู่2อาทิตย์ก่อนชนะน็อกนำสักน้อยเงาะบางกะปิยก2นะครับ5กันยาวันนี้19กันยานะครับก็เท่ากับ14วันเท่านั้นเอง2สัปดาห์นะครับที่ทางยางดำหรือว่าชื่อเดิมคือชัดเจนพุ่มพันม่วงขึ้นชกมานะครับวันนั้นชนะน็อกยก2ไงครับตามกฎของพรบมวยก็ให้ชกได้ถ้าชนะน็อกคู่ต่อสู้ภายใน3ยกนะครับ14วันชกได้ก็เลยมีเวลาพักตามกฎจริงๆครับ14วันแล้วก็มาชกวันนี้เลยน้ำหนักวันที่ต่อยกับนำสักน้อยต่อยเท่าไหร่ทราบไหมครับ117ปอนด์นะครับวันนั้นต่อยแค่117ปอนด์2อาทิตย์ผ่านมาขยับเวทขึ้นมา122นะครับจาก117ขึ้นมาอีก5ปอนด์มาต่อย122ในวันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยครับทำไมน้ำหนักขาดก็เพราะว่าเบ่งแล้วยังไม่ถึงนะครับเบ่งแล้วยังไม่เต็มเวทเลยแต่รูปร่างก็ไม่ได้เสียเปรียบได้เปรียบอะไรกันนะครับรูปร่างก็ไล่เลี่ยกันด้วยซ้ำส่วนทั้งฝั่งคมกริชนะครับรายนี้มวยฝีมือดีครับมวยสุราษฎร์ฝีมือจัดจ้านสมองมวยดีครับอาวุธครบเครื่องถือว่าจริงๆแล้วมีเป็นมวยมีอนาคตนะครับมาชนะสวยๆไว้หลายไฟต์แต่อย่างว่าครับน้องมวยคนนี้ติดบ้านนะครับซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดสุราษฎร์ธานีไม่ยอมมาซ้อมเมืองกรุงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องการดูแลก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็โผล่ด้วยนะครับแล้วก็มีหายไปเป็นบางช่วงยังต่อยเอาไว้ไฟสุดท้ายนะครับไฟสุดท้ายนี่ต่อยเอาไว้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับต่อยวันนั้นต่อยไว้114ปอนด์เท่านั้นเองแต่ว่าครับในช่วงโควิดก็อาจจะโตขึ้นนะครับเด็กก็กำลังโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะน้ำหนักขึ้นมาสัก117-118นะครับในวันนี้แล้วก็มาชั่ง122กว่าก็ถือว่าปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยนะครับโดยพื้นมวยของคมกริชนั้นเก่งนะครับแล้วดูว่าจะดีกว่าทางฝั่งชัดเจนหรือว่ายางดำด้วยซ้ำเพียงแต่อย่างว่าครับมวยนั้นหยุดไปนานหลังโควิดยังไม่ได้ต่อยเลยสักไฟนะครับตรงนี้เป็นจุดเสียเปรียบของคมกริชครับทำให้ราคาเรทนั้นไปเปิดที่ยางดำแต่ทางทีมงานมวยรูปกลับมีความเห็นที่แตกต่างนะครับเรามองว่าคมกริชเป็นมวยโดยพื้นมวยนะครับเก่งแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูธาตุมวยนี่ดีกว่าทางยางดำรู้ชัดเจนพุ่มพันม่วงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราอยากให้เสียงรองทางฝั่งคมกริชครับมวยตัวนี้สู้แน่นอนนะครับมาสู้แน่นอนในขณะที่ทางยางดำนี่ซะอีกนะครับมวยเก่าครับชกมาเยอะ117ย่านน้ำบางวันพระเอกบางวันผู้ร้ายนะครับเอาความแน่นอนไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเราอยากให้ลองเสี่ยงลองทางฝั่งคมกริชเกียรติรัศดาหรือว่าคมกริชออกขวัญทองดีกว่านะครับวันนี้รองครับรอง1954นะครับหรืออาจจะมีถึง32หาราคารองให้แพงๆนะครับ32เผื่อจะถึงด้วยนะครับลองเหวี่ยงหาราคารองดูนะครับรองที่คมกริชออกขวัญทองนะครับทวนอีกครั้งครับรายการมวยตู้ช่อง3 HD วันนี้คู่แรกให้เข้าทางฝั่งอนาชัยคิตตี้มวยไทยมวยรองไปก่อนนะครับรับรองว่ามีราคาให้ออกตัวครับแล้วถึงเวลาจะออกตัวถ้าหากว่าดูทางฝั่งอนันตชัยกินแน่ๆจะอยู่ยาวรอกินเต็มเลยก็ได้แล้วแต่นะครับพิจารณาอีกครั้งแต่ขึ้นไปให้รองอนันตชัยก่อนส่วนคู่ที่2ครับให้อยู่หยกพันล้าน PK สัญชัยมวยไทยยิมครับคู่นี้ก็ต้องอยู่มวยต่อแล้วครับต่อแพงหน่อยก็ต้องทนถือแล้วนะครับต่อแพงครับแต่ดูแล้วก็น่าจะกินแน่ๆส่วนคู่ทีเด็ดของเรานะครับราคาดีนะครับราคาขึ้นมาก็ไม่แพงเท่าไหร่1954นะครับต่อศิลาทองช5พยัคฆ์นะครับมวยเคยแพ้มาก็จริงแต่วันนี้สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยน่าจะเข้าป้ายไม่ยากครับต่อยาวๆครับ1954เป็นทีเด็ดวันนี้ที่ศิลาทองช5พยัคฆ์และหลังคู่เอกครับคู่นี้ให้รองนะครับหลังคู่เอกให้รองทางฝั่งคมกริชออกขวัญทองครับพื้นมวยธาตุมวยดีกว่านะครับพลิกชนะได้ครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับวันนี้เล่นช่อง3ทำกำไรไว้ก่อนนะครับแล้วไปรวยกันต่อที่ช่องไทยรัฐสวัสดีครับ